ภาควิชาสัญญาศาสตร์ศิริราชได้ก่อตั้งเป็นที่แรกของวงการสัญญกรรมในประเทศไทยโดยมีบูรพคณาจารย์เป็นผู้วางรากฐานและสืบสานโดยคณาจารย์จากรุ่นสู่รุ่นมาต่อยอดเติบใหญ่จนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า103ปีเรายังคงพัฒนาในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้งด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพจนเป็นบุคลากรชั้นนำในระดับประเทศมีการริเริ่มการรักษาใหม่ๆให้ทัดเทียมสากลและสนับสนุนแนวคิดด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนสร้างศัลยแพทย์และแพทย์มากมายและนวัตกรรมทางศัลยศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งเหล่านี้ทำให้ภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางในวงการศัลยศาสตร์ของประเทศต่อไปอาจารย์ในภาควิชาสัญญศาสตร์ได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญมากมายทั้งภายในและภายนอกคณะไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีถึง2ท่านเป็นปลัดกระทรวง1ท่านเป็นอธิการบดีมหาลัยมหิดล1ท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศัลยพยาบาล4ท่านและยังมีอาจารย์ที่รับเลือกเป็นประธานราชวิทยาลัยสัญญแพทย์แห่งประเทศไทยจำนวนถึง8ท่านในปัจจุบันภาควิชาสัญญศาสตร์ศิริพยาบาลมีคณะอาจารย์ที่จบจากต่างประเทศในเฉพาะทางด้านต่างๆมากกว่า100ท่านมีอาจารย์ที่เป็น PhD จำนวนทั้งหมด14ท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ถึง5ท่านมีผลงานวิจัยรวมกันตีพิมพ์มากกว่า70เรื่องต่อปีนะครับนอกจากนั้นได้รับเชิญเป็นวิทยากรในระดับประเทศนะครับมากกว่า600ครั้งต่อปีระดับนานาชาติมากกว่า40ครั้งต่อปีในจำนวนนี้นะครับมีการจัดการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นประจำเป็นสถาบันหลักนะครับในการจัดอบรม ATLS ในระดับภูมิภาคนอกจากนั้นภาควิชาสัญญศาสตร์ยังเป็นสถาบันแรกนะครับที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาเอกร่วมนะครับระดับนานาชาติที่ชื่อว่า Joint Degree PhD Program in Medical Science ระหว่าง Tokyo Medical and Dental University หรือ TMU และมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เริ่มรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น3ท่านสัญญาศาสตร์ของเราแบ่งออกเป็น10สาขาซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศได้มีการตรวจผู้ป่วยปีละกว่า 300,000 รายมีการผ่าตัดกว่า 200,000 รายโดยส่วนหนึ่งเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอาทิเช่นการผ่าตัดด้วยโรบอติกเซอร์เจอรี่ไฮบริดเซอร์เจอรี่ไมโครเซอร์เจอรี่การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะการผ่าตัดโดยการส่องกล้องแผลเล็กรวมไปถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยสายสวนปัจจุบันเราได้มี Aortic Center เกิดขึ้นและที่จะตามมาก็คือ One Day Surgery Center และ ECMO Center ด้วยความเป็นผู้นำทางสัญญศาสตร์และการผ่าตัดมาช้านานภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นเป้าหมายดับต้นๆของแพทย์ที่ต้องการเรียนต่อเฉพาะทางและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในปัจจุบันภาควิชาสัญญศาสตร์มีภารกิจในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกว่าปีละ160คนและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีละกว่า30คนหนึ่งในความภาคภูมิใจของภาควิชาคือเราได้เป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกณฑ์ WFME ทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญาตลอดเวลา103ปีที่ผ่านมาภาควิชาสัญญศาสตร์ได้สร้างศัลยแพทย์เฉพาะทางมากว่าหลายพันคนกระจายไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศไทยทั้งนี้ภาควิชาศัลยศาสตร์ยังมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะผลิตศัลยแพทย์ที่มีศักยภาพมีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในการรักษาระดับมาตรฐานสากลและให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญาเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ทักษะและเจตคติตามแนวทางเอาคัมเบสของทางคณะมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมท
ั้งการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบทีมเบสการสอนทักษะทางคลินิกโดยใช้ผู้ป่วยจำลองเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญและสามารถนำไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดอาจารย์พรีเซปเตอร์เพื่อดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้มีการจัดการสอนแบบในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับภาควิชาสัญญาศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ของภาควิชาได้สะดวกและสามารถศึกษาด้วยตนเองจากทุกที่อาจกล่าวได้ว่าเอกลักษณ์ของภาควิชาสัญคือการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงโดยมีอาจารย์กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ภาควิชาสัญญาศาสตร์อยู่ในระหว่างการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและศูนย์นวัตกรรมของภาควิชาเมื่อศูนย์นี้เกิดขึ้นจะทำให้ภาควิชามีศักยภาพในการพัฒนาแนวคิดทางด้านนวัตกรรมอย่างเปิดกว้างและลงลึกเพื่อประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติตัวอย่างผลงานของศูนย์นี้เช่นการพัฒนาโปรแกรม OSSสำหรับการบริหารจัดการตารางผ่าตัดอย่างเป็นระบบซึ่งได้รับการยอมรับกว้างขวางจากโรงพยาบาลศิริราชเองและถูกนำไปเผยแพร่ต่อในโรงพยาบาลอื่นๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เช่นแผ่นปิดแผลในผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกซึ่งนวัตกรรมนี้เองได้รับรางวัลในระดับชาติหลายๆรางวัลมาแล้วซึ่งจะส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชาติด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคิดค้นแผ่นบิดแผลเคลือบสมุนไพรเพื่อมาช่วยลดปัญหาเหล่านี้และแก้ปัญหาเหล่านี้ครับนวัตกรรมนี้เองนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในภาควิชาสัญญาศาสตร์เมื่อศูนย์นี้เกิดขึ้นและสำเร็จภาควิชาหวังว่าศูนย์นี้จะเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมต่างๆมากขึ้นต่อยอดขึ้นไปอีกในวงการสัญญาศาสตร์นอกจากนี้เองศูนย์นี้ยังจะเป็นศูนย์รวมในการติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีกับสถาบันอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์สำหรับศูนย์นี้เองในอนาคตหวังว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะสามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านสัญญาศาสตร์ให้กับวงการแพทย์สำหรับประเทศไทยต่อไปตลอดระยะเวลาร้อยกว่าปีความเป็นผู้นำทางสัญญาศาสตร์นับเป็นภาระที่หนักและภาควิชาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ต่อสังคมส่วนรวมทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่เพียงเพื่อยกระดับวงการสัญญาแพทย์ไทยสู่ระดับสากลแต่เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน